ครับผมก็ดร.ชัยบพิษพลศรีอาจารย์ประจำคณะศิลปะประยุกต์และสถาปัตยกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเปิดเผยมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีขยายเวลากำหนดส่งผลงานการประกวดการออกแบบตราอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีชิงเงินรางวัลกว่า 30,000 บาทไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2564สำหรับคำว่าอัตลักษณ์มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีหมายถึงสิ่งที่เราเห็นแล้วนึกถึงมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีเช่นเมื่อพูดถึงจังหวัดอุบลราชธานีหลายคนก็จะนึกถึงต้นเทียนหรือว่าดอกบัวโดยการส่งผลงานการประกวดการออกแบบตราอัตลักษณ์กำหนดภายใต้แนวคิดมหาวิทยาลัยแห่งสติปัญญาสร้างสรรค์สามัคคีสำนึกดีต่อสังคมมหาวิทยาลัยชั้นนำในอาเซียนมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพชีวิตและนวัตกรรมมหาวิทยาลัยที่เป็นเลิศด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีวิทยาศาสตร์สุขภาพและมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์การประกวดแบ่งออกเป็นประเภทนักเรียนและนักศึกษาทั่วไปประเภทนักศึกษาศิษย์เก่าและบุคลากรมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีติดต่อสอบถามรายละเอียดและส่งผลงานได้ที่0453530001หรือ prubu@ubu.ac.th ครับผมก็อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีจริงๆแล้วมันเป็นโครงการที่พัฒนาจากสื่อสารองค์กรเพื่อที่จะมีวัตถุประสงค์เพื่อจะเชื่อมโยงระหว่างนักเรียนนักศึกษาผู้ปกครองภายนอกและก็บุคลากรนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ภายในมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีส่วนคำว่านะครับอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลจริงๆแล้วมันคือภาพจำของแต่ละคนภาพจำของแต่ละคนที่หลับตาแล้วนึกถึงเห็นภาพอะไรขึ้นมาก่อนในมอบนหลายๆคนจะมีภาพจำไม่เหมือนกันครับยกอย่างเช่นภาพจำของจังหวัดอุบลราชธานีก็หลายๆคนอาจจะหลับตาแล้วนึกขึ้นได้เลยว่าเป็นต้นเทียนหลับตาแล้วนึกขึ้นได้เลยว่านั่นคือดอกบัวแต่ลูกดอกบัวจะเป็นรูปทรงไหนส่วนต้นเทียนจะเป็นรูปทรงอย่างไรก็ขึ้นอยู่กับภาพจำอื่นๆที่ใช้เป็นข้อมูลในการที่จะเอามาพัฒนาเป็นอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีวันเวลาในการปิดรับสมัครนะครับคร่าวๆก็จะเป็นสิ้นเดือนพฤษภาคมนี้นะครับเดี๋ยวแต่ยังไงก็ต้องรบกวนทางทีมงานที่จะอินเสิร์ตในกรณีที่เอกสารอย่างเป็นชัดเจนอีกครั้งนึงนะครับในส่วนของประเภทนะครับประเภทของการเข้าประกวดมี2รุ่นนะครับรุ่นแรกรุ่นเล็กนะครับนักเรียนมัธยมต้นมัธยมปลายหรือว่าน้องๆที่อยู่ประถมก็ได้นะครับแล้วก็รุ่นใหญ่ก็จะเป็นนักเรียนนักศึกษาที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีหรือสถาบันการศึกษาอื่นๆแล้วก็โอเพ่นไปถึงกับประชาชนทั่วไปโดยไม่จำกัดอายุครับตอนนี้ยังสามารถส่งผลงานได้ยังส่งผลงานได้จนถึงสิ้นเดือนนี้ครับสิ้นเดือนนี้หมายความว่านะครับสิ้นเดือนนี้ไม่ใช่เมษานะครับเดี๋ยวไปตัดออกแล้วกันสิ้นเดือนนี้ก็จะเป็นพฤษภาครับผมส่งได้ถึงเดือนพฤษภาคมครับผม